ตอนนั้นคือเหมือนพอคลอดเสร็จเราก็เป็นแบบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็แม่ก็ป่วยธุรกิจก็ไม่ดีน่าจะหุงข้าวเอายาเบื่อคลุกให้ลูกกินแล้วตัวเองก็กินทีหลังเรียกว่าวันนั้นคือที่สุดในชีวิตแล้วที่สุดในชีวิตจะไม่ทำลายลูกจะไม่ทำลายตัวเองสมบัติที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดของยายคือลูกมันไม่ได้แล้วนะมันมีหลายคนที่แบบรอเราอย่างเงี้ยแบบให้เรากลับมาเลยครับเราเกิดมาครั้งหนึ่งเรามีสิทธิ์อยู่กับแม่เรามีสิทธิ์อยู่กับครอบครัวเราอ่ะเราแบบไม่จำเป็นต้องแยกกับเขาอ่ะเหนียวห่อกล้วยหรือข้าวต้มมัดของคนใต้ที่มีทั้งข้าวเหนียวผัดกับกะทิสดกล้วยน้ำว้าถั่วดำและงาคั่วห่อด้วยใบตองผูกมัดรวมกันไว้เป็นคู่เปรียบเหมือนกับเรื่องราวชีวิตของเหนียวห่อกล้วยยายสีและหลานบัวที่เดินทางกลับมาห่อมัดรัดรวมกันไว้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งไกลเลยมาไกลเลยนครศรีธรรมราชกลับไปอยู่บ้าน10ปีแล้วครับใช่ค่ะเกือบ10แล้วค่ะตอนมาอยู่กรุงเทพนี่อยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็เรียนก็จบที่ศิลปากรแล้วก็ทำงานต่อที่นี่ถึงปี54อะค่ะเรียนอะไรครับตอนเรียนศิลปากรเรียนมัณฑนศิลป์ที่ศิลปากรค่ะอ๋อเรียนตกแต่งภายในเนี่ยเหรอครับก็แบบเป็นเซรามิกค่ะก็เป็นพวกออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่จบแล้วไปจบแล้วอะทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับโอ้เกือบ7-8 ปีเหมือนกันนะคะทำเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมอะค่ะขายดูแลอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมีเซลล์ขายคอนโดเนี่ยครับใช่โหไม่ตรงทางที่เรียนเลยครับใช่แต่ว่าเราก็คือแบบเป็นแม่แบบคนชอบขายของมากแต่เด็กเพราะว่ายายเขาก็ทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจะอยู่กับคุณยายมันตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะเป็นครอบครัวขยายอยู่กันหลายคนไหมครับครอบครัวยายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็พอลูกเต้าแต่งงานมีลูกมีหลานก็อยู่ใกล้ๆกันดูแลกันเราก็จะอยู่กับเขาแบบตลอดแต่ว่าพอมาเรียนก็ห่างกันอะไรเงี้ยค่ะพอเราเหมือนทำงานเก็บเงินได้เราก็จะส่งแค่เงินไปแล้วก็เจอกันแค่ช่วงเทศกาลแบบสำคัญอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบส่งได้ไปแค่เงินแล้วก็เจอนานๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วพอโดยครอบครัวด้วยแฟนอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าแฟนก็คนนครใช่ค่ะน่าจะถึงเวลาที่กลับไปอะไรเงี้ยค่ะตอนอายุเท่าไหร่อ่ะครับกลับบ้านก็น่าจะประมาณ29 29คนส่วนใหญ่ถ้าจะกลับบ้านอยู่ทำงานกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็สาเหตุคืออาจจะเปลี่ยนงานหรือตกงานถึงจะกลับไปหรือว่ามีเหตุจำเป็นอะไรจริงๆถึงจะกลับตอนนั้นมันมีเหตุอะไรมาแบบมาบีบบังคับเราไหมครับเหตุบังคับจริงๆมันก็ไม่มีแต่แค่เรารู้สึกว่าเราแบบทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แบบรถฝุ่นอะไรแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงต้องไกลกับครอบครัวของเราโดยอะไรเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะอยู่กับยายเราหรือว่ากับแม่เราเป็นวันสุดท้ายหรือแล้วก็แบบแล้วทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจจะลาออกเหมือนกันแต่เจ้านายก็แบบไม่ให้ออกก็แบบเธออยู่ที่นี่เธอเงินเยอะนะเธอกลับไปเธอมีเงินเหรอเธอลำบากนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามที่คนทำงานกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องนี้ว่าแล้วกลับไปแล้วจะไปทำงานอะไรที่บ้านนะได้คนกรุงเทพก็นึกว่าหาเงินได้มากที่กรุงเทพอย่างเดียวครับแต่เรากลับไปเราก็ไม่ได้มีแผนว่าเราจะทำอะไรหรืออะไรก็ยังไม่มีแผนก็แต่คือแค่เรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันต้องมีอะไรที่เราไปได้เรื่อยๆอ่ะแต่เราขอกลับไปแบบไปดูช่องทางหรือว่าไปอยู่ก่อนแต่หลักๆคือที่อยากจะกลับเนี่ยเพราะคุณแม่คุณยายใช่ไหมครับใช่อยากไปใช้เวลากับเขาใช่ค่ะใช่แล้วกลับไปแรกๆกับหัวเหวอไหมครับว่าแล้วฉันจะทำอะไรแบบแล้วกลับไปพอดีเจอเพื่อนที่ศิลปากรด้วยกันแล้วก็เรียนมาด้วยกันเขาจบอักษรศิลปากรแล้วบัวก็จบมัณฑนศิลป์ศิลปากรแล้วก็รวมตัวกันเปิดโรงเรียนสอน
ภาษากับศิลปะด้วยกันก่อนโควิดอะค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนทางเลือกที่แบบเด็กก็เยอะเหมือนกันนะคะก็สวยงามเลยกลับมาบ้านแล้วมีธุรกิจทำแล้วด้วยใช่ไปได้ก็ดีค่ะแต่ว่าพอมาเจอโควิดแล้วแบบทุกอย่างคือจบไม่มีเด็กมาที่โรงเรียนไม่มีอะไรไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแบบแต่เราก็จะไปมาหาสู่กับยายทุกแบบทุกวันไปตอนเย็นอะไรเงี้ยพอยิ่งตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่พอไปเยี่ยมยายที่บ้านบ่อยๆอ่ะเขาจะอยู่แต่หน้าทีวีแล้วก็มีแต่ข่าวร้ายๆแล้วยายจะแบบไปไหนมาเนี่ยไปตลาดหรือเปล่าไปที่คนเยอะๆหรือเปล่าตายนะเนี่ยเขาตายกันเยอะแล้วลูกหลานอะไรเงี้ยมาที่ไหนเขาก็จะแบบเครียดอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราปล่อยยายเราไปอย่างนี้ทุกวันหน้าทีวีอ่ะเราก็จะแบบสุขภาพยายเราจะแบบไม่น่าจะดีสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็น่าจะแย่ไปด้วยใช่แล้วก็คิดอีก ก็คิดอีกว่าจะทำยังไงดีแบบกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้ออกจากบ้านแต่ก็ไม่ได้ดูทีวีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคุณยายเราอ่ะมีฝีมือการทำขนมแบบอร่อยมากแบบยายเหนียวห่อกล้วยยายไม่ได้กินนานแล้วนะแล้วเนี่ยแล้วหนูโรงเรียนเจ๊งแล้วยายรู้หรือเปล่าเนี่ยตอนเขาบอกคุณยายรู้สึกยังไงเป็นห่วงเขาไหมครับตอนนี้เขาบอกโรงเรียนเจ๊งแล้วเป็นห่วงแต่ก็รู้ว่าหลานเราก็เก่งไม่ต้องเป็นห่วงเยอะอ๋อมั่นใจในตัวเขาเดี๋ยวเขาหาที่เก็บตัวรอดได้เดี๋ยวนะครับจุดประสงค์ที่ให้คุณยายทำตอนนั้นในหัวเราคิดว่าทำเพื่ออะไรครับแค่กินเฉยๆหรืออยากให้เขาคลายเครียดคืออยากให้เขาไม่ดูทีวีคือหาตัวล่ออย่างนี้ให้เขาไม่ดูทีวีอยากแบบให้ปิดทีวีแบบอย่าไปเสพข่าวไลน์เยอะเพราะใครไม่กล้าห้ามว่าไม่ให้ดูทีวีเพราะโรงเรียนจริงอ่ะคือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะจะปิดทีวีสักวันหนึ่งมาทำอะไรให้หลานแบบแฮปปี้นิดนึงดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยอมไม่ดูวันนั้นน่ะเราก็ซื้อกล้วยซื้อแบบข้าวต้มมัดมาซื้อข้าวเหนียวมา1กิโลแล้วก็กล้วยมา1หวีแล้วก็เขาก็หั่นทำกันหนูช่วยเขามัดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนได้พูดได้เล่าอะไรเราก็แฮปปี้มันหอมแบบอร่อยที่สุดในชีวิตแบบจริงๆแบบไม่เคยแบบกินนานแล้วอะไรเงี้ยอ๋อตอนนั้นคือไม่ได้ทำกันมานานแล้วหรอครับนานหลายสิบปีโอ้แล้วยายศรีจำได้หมดเลยครับว่าทำยังไงจำได้เพราะแต่ก่อนเคยทำกับแม่ของยายอ่ะครับห่อละ25ตังค์นั่นแหละทำตั้งแต่สมัยนู้นเหรอทำตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมาเว้นระยะสัก23ปีได้ที่ไม่ทำเลยอ่ะ23ปีต้องกลายไปเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำเหนียวกล้วยแล้วจำได้หมดเลยเหรอครับว่าทำยังไงจำได้หมดจำได้หมดคือใส่ใจแล้วใส่ใจในความสะอาดใส่ใจในรสชาติครับแล้วก็ทุกอย่างต้องทำด้วยใจรักถ้าใจไม่รักเราอาหารทำไม่ได้หรอกขนมทุกอย่างรู้ว่าใส่กะทิรู้ว่าใส่เกลือรู้ว่าใส่น้ำตาลแต่ไม่ได้ใส่ใจจบไม่อร่อยแล้วคุณบัวพอทำจากวันนั้นแล้วมันมีความคิดอะไรถึงเอามาต่อยอดกันครับแล้วเราก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนั้นคือทุกคนก็อยู่บ้านถ่ายมือถือไม่มีใครออกไปไหนได้แล้วบอกเฮ้ยมึงมาส่งกูด้วยสิรับออเดอร์ไหมล่ะอยากกินเนี่ยโหมาทะลุจออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราก็ถ่ายเราเรียนศิลปะมาแล้วก็มีมุมกล้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมาว่าเฮ้ยยายนี่มันมีคนอยากกินนะจาก1กิโลอ่ะก็ทำอีกวันนึงเป็น3กิโลแล้วลืมทีวีไปเลยจาก3เป็น5เป็น7อะไรเงี้ยคือเราโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแค่นี้แล้วก็ขายแล้วก็มีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆเหรอแล้วเราอ่ะคือพอดีเราเรียนศิลปะมาเราก่อนที่จะเราจะออกไปส่งอ่ะเราก็เขียนถุงกระดาษว่าขอบคุณเธอนะที่ช่วยให้ฉันกับยายแบบมีงานทำไม่ต้องดูทีวีกันแล้วเราก็ยายขึ้นรถไปเราก็ไปส่งแต่ไม่ได้เจอคนนะแขวนไว้ที่หน้าบ้านแล้วคุณยายไปส่งด้วยเหรอครับใช่ขับรถไปเที่ยวกันหนูก็แบบขึ้นรถไปยายไปปีนั้นปลายปีน้ำท่วมด้วยแล้วขับรถเข้าในเมืองไปเฟนหน้าบ้านเลยแล้วทุกคนก็เป็นเวลโรที่ถ่ายแบบเหนียวห่อกล้วยใบสีที่แขวนอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระจายไปเรื่อยแล้วก็กลายเป็นแบบ10 20เป็นวันหนึ่งทำ120กิโลฮะ2กระสอบอ่ะจากกิโลเดียวเพิ่มจนเป็น120กิโลเลยครับคนโออายุมากที่สุดก็82
คนห่อคนห่อคือคนที่อยู่รอบๆแถวบ้านขนาดนี้มันห่อไม่เป็นเหนียวกล้วยอ่ะคือต้อง60อัพต้อง60อัพถึงจะห่อเป็นนะ14คนคนที่อายุมากที่สุด82ก็คือเรียกพี่ป้าน้าอาแถวๆบ้านรอบๆมันไปช่วยกันทำในตำบลปากปูนนั่นแหละพอเราทำกันไม่ทันในครัวเรือนเราก็รู้สึกว่าเออแล้วนอกจากยายเราที่เขาดูทีวีแล้วยายคนอื่นๆในละแวกเราก็มันต้องลักษณะคล้ายๆยายเราแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเรากับยายอ่ะข้ามจุดนั้นมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วยายลองโทรชวนเพื่อนสิคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มบ้านยายอะไรเงี้ยเขาจะได้ออกมาจากทีวีเหมือนยายเราอะไรเงี้ยเราก็เพราะว่าเราอ่ะผูกพันกับยายเราก็อยากจะเออคิดไปถึงยายคนอื่นด้วยใช่แล้วยายก็โทรไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะแบบฉันห่อไม่เป็นนะพี่สีอะไรเงี้ยฉันห่อซ้อนฉันซ้อนเองอะไรเงี้ยแล้วบัวก็มีหน้าที่ขับรถไปรับมาคนแก่รับมารวมกันที่บ้านอะไรเงี้ยทุกวันต้องไปรับทุกวันเนี่ยรับส่งเพราะว่าเขาคนแก่แม่ป้าตอนนั้นเขาไม่งงเหรอครับว่าเฮ้ยขายเหนียวห่อกล้วยอะไรกันแบบเยอะขนาดเนี้ยงงดีเย้ยเวลาสิ้นปีมีทองมีอะไรแจกง่ายคนแก่ด้วยจับฉลากจับของฝันกันแจกโบนัสปลายปีด้วยแล้วก็ทำมันแบบเออเราก็คิดว่าเออแบบแรงงานในชุมชนเรารายได้อะไรเงี้ยในชุมชนพอผ่านมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมีหลายๆคนที่รอบๆตัวเรามันมีรายได้แล้วบัวก็จะเริ่มซื้อวัตถุดิบทุกอย่างก็คือในชุมชนหมดเลยกล้วยใบตองเชือกกล้วยอะไรเงี้ยค่ะเราน้ำตาลมะพร้าวที่ทำขนมทุกอย่างก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวในชุมชนคืออยากให้ในชุมชนมีรายได้ครับนี่ก็เป็นช่วงขาขึ้นนะของแบบแชปเตอร์ใหม่แบบจากกรุงเทพกลับมาบ้านต่อให้ธุรกิจโรงเรียนเจ๊งแต่ได้อันนี้กลับขึ้นมาใหม่โดยที่แบบตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจเลยใช่ไหมครับแล้วทำงานกับคนละวัยแบบนี้ครับมีปัญหากันไหมครับว่าแบบคนยุคเก่าคิดแบบนี้คนรุ่นใหม่คิดอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาทำงานกับคนที่เป็นรุ่นยายหรือรุ่นแม่แล้วเราเป็นแบบเหมือนอีกรุ่นหนึ่งอะค่ะคือเหมือนเราก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเหมือนแบบเหมือนบัวก็จะอยู่การตลาดดูหน้าร้านเรื่องการขายใช่แล้วก็ยายก็คือคุณภาพเพราะว่าเหมือนเราเชื่อใจกันอะว่าคนหนึ่งอะจะทำหน้าที่แทนเราอีกอย่างหนึ่งได้ดีเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาก็เราก็ทำอะไรด้วยกันมาตลอดแล้วก็คนคนนี้จะไม่ทำอะไรไม่ดีกับเราแน่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวความเชื่อใจที่แบบเรามีให้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะ่ะแต่ว่าคือยายก็จะปล่อยให้เราทำอะไรที่แบบเราถนัดหรือเราทำได้ดีอะไรเงี้ยแต่พอมีปัญหาเนี่ยเราพอเรามาคุยกันถ้าเกิดเป็นเรื่องของอาหารเหมือนวันไหนที่อันนี้เขาทำวิธีผิดไม่อร่อยไม่ขายเราเป็นคนขายเราก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าคะเดี๋ยวพอดีออเดอร์รถนี้มันมีปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตจะส่งให้มาอีก 2-3 วันเพราะว่าคุณยายไม่อยากส่งขนมที่ไม่อร่อยให้ลูกค้าเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนคารพแล้วเหมือนยายก็บอกเหมือนเพื่อนขนมอะไรของมึงแบบส่งออนไลน์ได้เหรอไม่บูดไม่เสียเหรอยายก็หลานฉันทำได้ล่ะหลายชั้นส่งไปทั่วประเทศส่งไปทั่วโลกไปแบบเมืองนอกข้าวเหนียวเหลืองอะไรเงี้ยส่งไปขายเลยเยอรมันนอร์เวย์ข้าวเหนียวเหลืองมากกุ้งอ่ะไปทั่วประเทศไปทั่วโลกด้วยค่ะไปต่างประเทศได้ด้วยเหรอใช่ค่ะโหเดี๋ยวกล้วยยายไปขายมัดละ200ที่ฟินแลนด์ขายที่ฟินแลนด์อ่ะแล้วพอมันโตมากๆแล้วเป็นยังไงต่อครับโตเยอะธุรกิจเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนผลตอบแทนเยอะแล้วก็มาพร้อมปัญหานะคะมาแบบก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่เราเองอะเราไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาเพราะเรารู้ว่าเออเราทำไปแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเรามีเป้าหมายว่าเออเรายายเรามีความสุขแฮปปี้เพื่อนๆยายเราคนในชุมชนเราเขามีรายได้เราก็ปักธงตรงนั้นไว้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาอะไรมากมายตรงนั้นนะไม่ได้มองเรื่องเงินยอดขายเป็นตัวตั้งสุดๆขนาดนั้นเอาความสุขคือคุณยายยอดขายก็จำเป็นเพราะว่าพอเรามีคนเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช่เราก็ต้องมีเงินมาจ่ายทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราจะผ่านจุดนั้นมาได้ถ้าเกิดเออเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรจุดเริ่มต้นของงานเราคืออะไรอะไรเงี้ยครับThank you.
ผมเห็นนะหลายธุรกิจช่วงโควิดไอ้อาหารหรือขนมที่เขาสั่งกันเนี่ยพอหมดโควิดไปแบบยอดขายมันตกลงไปเยอะมากเลยเพราะคนออกมากินอาหารข้างนอกกันปกติแล้วไม่ได้สั่งไปส่งที่บ้านแล้วของเราเจอปัญหานั้นบ้างไหมครับเจอค่ะเจอเหมือนกันเหมือนช่วงที่พอหลังจากโควิดอะค่ะจากออนไลน์เรายอดสูงมากคือแตะแบบ800,000ถึง1,000,000หรืออะไรเงี้ยต่อเดือนอะกลายมาเป็นเหลือแบบ 200,000-300,000 หรือว่าน้อยจนไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบแล้วก็เครียดนะคะแบบจะทำยังไงดีอ่ะยายเขาก็ทุกคนในกลุ่มเนาะเขาก็แฮปปี้กันหมดแล้วอ่ะทุกคนก็คิดว่าโอ้ยมีงานมีอะไรทำแล้วเราเป็นคนรับผิดชอบหลักเราจะหาวิธียังไงที่มันยังจะไปต่อให้ได้แล้วก็พยายามแบบยายวันเนี้ยจาก8อ่ะยายนอนที่บ้าน4ก่อนนะเดี๋ยวให้4คนเนี้ยเขามาก่อนคือเราพยายามสลับทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนมีรายได้แต่ก็แจ้งกับเขานะว่ายายตอนนี้คนเขาไม่ได้สั่งออนไลน์เยอะขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ว่าหนูไม่ทิ้งใครนะหนูจะให้ทุกคนมาทำงานแต่เราอาจจะแบ่งเวรกันหรืออะไรนะสลับคิวกันมาทำแล้วก็จะแค่ออนไลน์แล้วก็มีหน้าไลน์เป็นคาเฟ่ค่ะตอนนี้ก็คือมีคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าได้มาทานร้อนๆจากเตาแล้วก็มาเวิร์กช็อปกับคุณยายอะไรเงี้ยฝรั่งบางทีก็มากับทัวร์คุณยายก็ yes oh very good เก่งมากไม่พูดอะไรไม่ได้เลยก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่จะเอาตัวรอดทั้งตัวเราแล้วก็สมาชิกของเราใช่ทั้งหมดเพราะว่าเห็นยายเรากับเพื่อนเรานั่งรวมกันแล้วเขามีอาหารมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับเราอะไรเงี้ยเราจะผ่านวิกฤตยังไงให้รักษาตรงนี้ไว้ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราไปเรื่อยๆตอนที่ยอดขายตกอะครับตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นในชีวิตอีกไหมที่แบบทำให้เราแบบเครียดหรือแบบเป็นทุกข์อะไรเงี้ยครับโอ้มรสุมชีวิตแบบแม่ตั้งแต่คลอดมาอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมาเลยแบบไม่เคยคือพอฟังดูมันดูสวยงามจังเลยอ่ะมันจริงๆมันไม่ได้สวยงามตลอดแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ไปโฟกัสที่ปัญหาแต่ว่าตอนนั้นนะคะคือเรามีน้องคนที่2แล้วก็แค่ไม่ถึงเดือนนะคะแม่เส้นเลือดในสมองแตกอะไรเงี้ยแล้วก่อนคลอดน้องเหรอครับใช่ค่ะแล้วคือเราเจอปัญหาว่ายอดเราตกจากสูงสุดสู่แบบไม่มีอะไรเลยตอนนั้นแล้วก็ยังแบบไม่เป็นไรฉันยังมีชีวิตยังมีลูกยังมีแม่อะไรเงี้ยเคียงคิดอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบยังคิดลูกแหละคงจะเป็นสิ่งดีๆแล้วก็แม่เราก็ยังอยู่แต่พอแม่มาแบบเส้นเลือดในสมองแตกแบบนอนไม่รู้สึกตัว3เดือนนะคะโหไม่รู้สึกตัวเลยแบบก็รู้สึกตัวเดือนละ24,000ไปเฝ้าดูคือแบบเป็นแบบหักครับฝั่งนึงก็แบบอัมพาตครึ่งซี่ไงใช่แล้วเราไปคลอดน้องแบบโดยที่แม่เรานอนอยู่ที่เตียงอะไรเงี้ยแทนที่เราคิดในใจว่าเดี๋ยวออกมาแล้วคนคือผู้หญิงอะถ้าเกิดแบบออกมาจากห้องคลอดก็อยากเจอแม่เจออะไรที่แบบเราสบายใจรู้สึกมีกำลังใจใช่แล้วแต่ว่าแม่อะค่ะคือเป็นคนสู้เหมือนกันแล้วเขาจะแบบพยายามรักษาตัวเองให้แบบดีขึ้นให้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยไปกายภาพบำบัดอาทิตย์ละ3วันทำทุกอย่างอะค่ะแล้ววัวก็แบบตอนนั้นคือเหมือนพอคลอดเสร็จแล้วก็เป็นแบบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็แม่ก็ป่วยธุรกิจก็ไม่ดีลูกก็เล็กอะไรเงี้ยผ่านมาแล้วดีกว่าแล้วคือแบบทุกข์ที่สุดในชีวิตแล้วป่ะครับตอนนั้นคิดภาพไปก็โอ้เหมือนแบบมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันไม่ดีถามตรงๆนะครับตอนนั้นเคยถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายเลยไหมครับก็แบบแบบมีคิดอะไรเงี้ยแต่แบบมันแค่แบบเป็นแบบๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายายไม่กล้าทิ้งอ่ะยายไม่กล้าถึงเหตุการณ์ทั้งของลูกของหลานเลยยายไม่กล้าไปไหนกลัวอ๋อยายอยู่ด้วยตลอดเลยใช่ก็แบบอยู่ด้วยติเหมือนบอกเขาว่าเออยายเราจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยทุกอย่างยายบอกเออเลิกก็ไม่เป็นไรมันก็เริ่มต้นมาจากมึงกับกูสองคนถ้าเกิดเราจะเลิกกันแล้วก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยขอให้บัวแบบเข้มแข็งแรงหมายถึงเลิกขายข้าวเหนียวใช่ใช่เลิกทำทุกอย่างอะไรเงี้ยเลิกทำทุกอย่างThank you.
ก็ฮึดขึ้นมาแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันมีหลายคนที่แบบรอเราอย่างเงี้ยแบบให้เรากลับมาเลยนะก็แบบพยายามรักษาใจรักษาตัวให้แบบหายดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นเนี่ยกำลังใจที่ได้มากๆกำลังใจมาจากอะไรบ้างครับจากใครบ้างจากยายจากครอบครัวเราลูกเราสามีเราแม่เราอะไรเงี้ยโอ้เป็นของมีค่ามากเลยของแบบเนี้ยยังซื้อไม่ได้อะใช่แล้วเราแบบเราผ่านมาได้เพราะแบบกำลังใจจริงๆอะไรเงี้ยเราแบบพนักงานเราหรือทีมงานเราทุกคนก็จะแบบคอยแบบไม่เป็นไรพี่บัวหนูช่วยอันนี้ได้ทุกคนก็จะแบบคนละไม้ละมืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแล้วพอเราตั้งสติได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทุกคนก็แบบพร้อมที่จะเคียงข้างเราในวันที่เราแบบลงหลุมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบฮึดขึ้นรวบรวมแบบสติอะไรเงี้ยก็ฮึดขึ้นมาแล้วนี่ผ่านมาได้นานแค่ไหนครับเป็นปีแล้วนะคะปีกว่าเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบฝังใจมากเราหลานตัวเล็กอายุขวบกว่าเลยปีกว่าก็ไม่นานเลยครับทุกวันนี้ถามตรงๆนะครับมันกลับมาได้ 100% ปกติยังครับหรือว่าคือสภาพจิตใจนะครับแล้วพอมันผ่านมาได้แล้วเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นบทเรียนเราตลอดไปเลยว่าแบบวันที่เราไม่มีอะไรหรือว่าเราเจอปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเจอวันที่มันแย่แบบสุดๆมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันจิ๊บจ้อยเธอไปต่อได้คิดบอกตัวเองเธอไปต่อได้เธอเคยเจออะไรที่มันร้ายกว่านี้มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ผ่านไปได้แล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆคนที่แบบชมอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยคือบัวกับยายอ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินหรือว่าเริ่มการคิดจะกลับบ้านของคนกรุงเมืองกรุงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนกลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลัวที่จะแล้วฉันจะทำยังไงเมื่อฉันกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกตรงนั้นในฐานะที่แบบเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องกลัวจนเกินไปแต่เราเตรียมตัวไว้สักนิดนึงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้บ้างแต่ว่าคือแบบไม่ใช่แบบชิลกูละออกแล้วกลับเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีวางแผนไว้บ้างแต่ว่าคือมันกลับได้เรากลับบ้านได้เรากลับไปอยู่กับคนที่เรารักได้เราเกิดมาครั้งนึงเรามีสิทธิ์อยู่กับแม่เรามีสิทธิ์อยู่กับครอบครัวเราอ่ะเราแบบไม่จำเป็นต้องแยกกับเขาอ่ะมันมีหนทางเป็นร้อยๆทางที่จะแบบทำให้เราแบบกลับไปได้บัวก็กลับได้กลับมาเป็น10ปีแล้วคือกลับมากรุงเทพครั้งแรกแล้วแบบฉันอยู่ตรงที่นี่10กว่าปีมาได้ยังไงแบบปีนพัดปูนป้อนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราแบบได้กลับบ้านน่ะโชคดีที่เราได้กลับไปใช้ชีวิตของเรากับคนที่เรารักอะไรเงี้ยไม่เราก็ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะถึงวันไหนหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายแต่แบบวันนี้เราแบบทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลือกแล้วนะใช่ค่ะที่ฟังผมสนใจที่ตอนจะออกจากงานที่กรุงเทพอ่ะก็พร้อมมาเริ่มใหม่ที่บ้านตอนโรงเรียนโดนปิดก็พร้อมที่จะไปเริ่มใหม่กับธุรกิจใหม่ทำห่อกล้วยตอนห่อกล้วยยอดตกก็ไปหายมาเปิดร้านคือผมอยากรู้ว่าเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าคิดว่าได้จากครอบครัวไหมคะไอ้วิธีคิดแบบนี้ว่าแบบไม่ยอมไม่กลัวไม่แพ้อย่างเงี้ยครับใช่คือเหมือนบัวอะไรเงี้ยเราก็โตมากับยายเราแบบไม่มีอะไรอ่ะเราภาพจำตอนเด็กคือถ้าเกิดเราแบบเด็กเราจะจำไม่ค่อยได้ครอบครัวที่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรคนนี้เป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแกร่งอ่ะคุณยายลูกกี่คนครับตอนเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงเดี่ยว6คนค่ะ6คนเหรอครับ6คนปัจจุบันยังอยู่ครบอ่ะคุณยาย2ผู้หญิง4แล้วคุณยายตอนนั้นทำอะไรเลี้ยงลูกอ่ะครับเลี้ยงเดี่ยวอุ้ยส่วนมาก2เนี้ยมันสมองกับสองแขนอ่ะมีสวนมะพร้าวแค่สี่ห้าไร่กินกันไม่พอเลี้ยงไม่พอหรอกต้องขยันทำมันทุกอย่างที่สุดจริตอ่ะขนมจีนเอ้ยขายข้าวแกงเอ้ยเหนียวอกกล้วยเอ้ยขนมอะไรทำทุกอย่างโอ้เลี้ยงคนเดียวเลยครับเลี้ยงคนเดียวอ่ะลูกหกคนบางคราวไปทำก่อสร้างก็มีทำไมเลี้ยงลูกผมว่าได้ mindset ได้วิธีคิดแบบนี้ถ่ายทอดมาโดยไม่รู้ตัวป่ะใช่เหมือนยายถ้าเป็นผู้หญิง
เหมือนคนทั่วไปยายว่ายายไปไม่รอดยายต้องเป็นผู้หญิงแกร่งแกร่งจริงๆแกร่งทั้งกำลังใจกำลังกายทั้งหมดอ่ะคนนี้แล้วเวลายายเคยท้อบ้างไหมครับในชีวิตแบบว่าท้อจังเลยมีมั่งนะแต่ไม่ถอยยายเคยโมโหโชคชะตาชีวิตตัวเองไหมครับว่าทำไมมันจัดมาให้เหลือทางแค่นี้ทำไมฉันต้องมาเดินทางนี้ด้วยเคยโมโหแบบนั้นมีนิดๆแต่น้ำตาไหลนะครับแต่ไม่เคยเห็นชนิดที่ว่าบางครั้งนอนหงายอ่ะนอนไม่หลับเลยมันไหลลงท่วมอ่างหูตรงนี้อ่ะน้ำตาน่ะทั้งคืนน่ะหมอนเปียกเลยอ่ะเคยคิดว่าน่าจะหุงข้าวเอายาเบื่อคลุกให้ลูกกินแล้วตัวเองก็กินทีหลังเคยคิดนะโหวันที่ลำบากมากๆเหรอใช่ๆในน้ำตามันท่วมเนี่ยแต่พอคิดได้ถึงตั้งแต่วันนั้นไม่ถึงจุดนั้นเลยค่อยๆทนมีอะไรทนเรียกว่าวันนั้นคือที่สุดในชีวิตแล้วที่สุดในชีวิตครับจะไม่ทำลายลูกจะไม่ทำลายตัวเองสิ่งสำคัญไอ้สมบัติที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดของยายคือลูก มากกว่าทรัพย์สินเงินทองใช่ถูกต้องเลยรู้สึกยังไงกับเขาบ้างครับอุ้ยชื่นใจชื่นใจแข็งแกร่งหลานเป็นเรื่องที่ภูมิใจแหละครับถึงยายมีกำลังใจที่ทำทุกวันทำดีอ่ะทำทุกวันครับทำดีคือสอนลูกหลานว่าอย่าไปประกอบอาชีพที่ทุจริตนะทุกคนให้ประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมายเชื่อเถอะวันหนึ่งเราพบกับความสำเร็จคุณยายเชื่อแบบนั้นเลยเชื่อแบบนั้นและก็เป็นจริงๆครับว่าชีวิตคุณยายประสบผลสำเร็จได้โดยไม่ใช่มีสวนมะพร้าวเป็นร้อยไร่สวนปาล์มเป็นร้อยไร่ไม่มีสวนยาง50ไร่ไม่มีมีแค่เนี้ย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 กับเนี้ยหนึ่งสมองสองมือนี่ใช่ไหมครับหนึ่งสมองสองมือก็กับชื่อรายการวันนี้ดีที่สุดเนี่ยครับถามคุณยายก่อนดีกว่าคุณยายฟังแล้วคุณยายรู้สึกยังไงคำนี้บ้างครับคำว่าวันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีที่สุดใช่ไหมครับวันนี้ดีที่สุดดีที่สุดยายว่าน่ะต้องใจดีทำดีทุกอย่างมันต้องดีที่สุดต้องขยันให้ที่สุดยายว่าทำดีที่สุดคือทำให้ดีทุกวันอ่ะคือว่าง่ายๆอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุดใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วอย่างบัวล่ะครับวันที่ดีที่สุดคือวันที่เราตัดสินใจกลับบ้านวันที่ดีที่สุดคือวันที่เรารู้ว่าเราทำเพื่อตัวเราครอบครัวเราแล้วก็ชุมชนเราเราพอเรารู้ตรงนั้นอ่ะเราจะเหนื่อยน้อยลงแต่ว่างานเท่าเดิมนะคะเราจะเหนื่อยน้อยเหนื่อยใจน้อยลงแต่อาจจะเหนื่อยกายเท่าเดิมแต่มันเหนื่อยใจน้อยลงใช่วันที่เราวันที่ดีที่สุดคือวันที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราว่าเรามีค่าแค่ไหนใช่เราเห็นค่าจากของเราเพราะว่าเรารู้ว่าเครือข่ายของเราอ่ะเหมือนเป็นใยแมงมุมนะคะจริงๆคนที่ได้ผลประโยชน์จากแค่ข้าวต้มมัดหรือว่าอาหารพื้นบ้านปักใต้เล็กๆอ่ะคนขายใบตองคนขายมะพร้าวคนขายวัตถุดิบทุกคนคนที่มาได้ค่าแรงในการห่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยเกือบร้อยชีวิตอ่ะเป็นจุดๆเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรากับยายดับจุดนั้นแค่สองดวงอ่ะแล้วแบบคนแบบกระจายที่แบบอยู่รายล้อมเราอ่ะเขาก็ไปต่อไม่ได้เขาก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะค่ะอวยพรให้ยายด้วยเลยว่าให้อยู่ได้ผมก็ต้องขอคำอวยพรจากคุณยายครับอยากได้พลังใจแบบนี้ครับอวยพรให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นแบบตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆรุ่นผมต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณบัวมากครับ